สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีรับสู่พอดแคสต์ของ s k e t c h University อยู่กับอาจารย์ป้อมเช่นเคยนะครับในเอิที่สี่4นี้นะครับเรายังอยู่กับหัวข้อ b i มไม่ใช่เครื่องมือแต่เป็นแนวคิดหรือปัชญาครับซึ่งเราได้สรุปปัชญานะครับทั้งหมดนะครับสข้อผ่านมาแล้วนะครับว่า b i มเนี่ยคืออะไรบางอย่างที่มันมี3ส่วนนี้นะครับเป็นปัชญาเป็นแนวคิดครับ1คืออะไร หนึ่งคือการมองเห็นภาพรวมร่วมกันนะครับหนึ่งมันคืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องทําให้ทุกคนนะครับมองเห็นภาพรวมร่วมกันมองโครงการก่อสร้างเป็นแบบที่เชื่อมโยงกันไม่ใช่แค่ส่วนประกอบแยกกันนะครับทําให้ทุกคนเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละส่วนนะครับคือถ้ามีอะไรบางอย่างที่มันทํางานร่วมกันใช่ไหมนะครับแล้วเราต้องเห็นภาพรวมร่วมกันความหมายคือทุกคนต้องเข้าใจอ่ะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันมัน มันเป็นภาพใหญ่การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือการทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันส่งผลต่อภาพรวมครับ2คืออะไรครับเมื่อเราเห็นภาพรวมแล้วเราจะต้องรู้จักการทํางานร่วมกันครับ l a b o r a t i o นนะครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับจะต้องทํางานร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับจะเรียกว่าการทํางานบนนะผมเรียกตัวกลางแล้วกันหรือแพลตฟอร์มก็ได้อะไรบางอย่างนะครับที่มันทํางานร่วมกันนะได้โดยแพลตฟอร์มนั้นหรือนะครับ นะตัวกลางนั้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่เรารู้กันนะครก็เป็น 3D Model บวกการจัดการ Information ตรงนี้ครับซึ่งมันจะแบ่งปันข้อมูลนะครับนะสร้างแบบจำลองนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีมันคืออะไรนะครับ 3. นะครับคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆตรงนี้แหละสำคัญมากเพราะว่าการทำงานนะครับแบบภาพรวมถูกไหมข้อที่1น,นะครับ2คือการทำงานแบบ คอร์รัปชันกันนะครับนะทำงานร่วมกันเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีนะคือถ้าเราจะเหมือนอดีตนะเราจะใช้นกพิราบสื่อสารหรือเราจะเดินไปคุยกันโอ้โหมันยากถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการใช้เทคโนโลยีเนี่ยสำคัญมากๆนะครับแต่ผมนะครับเพิ่มอีกให้อีก2ข้อละกันคือ1 2 3 1คือการเห็นภาพรวม2คือการ l o l o r a t i o n ทำงานร่วมกันนะครับและ3คือการใช้เทคโนโลยีเนี่ยจริงๆเ่ยมันควรจะมีอีก2ข้อนะ อันที่4เนี่ยนะครับมันภาพของการทํางานคือการสร้างคุณค่านะครับให้เกิดขึ้น add value ครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยนะครับในการก่อสร้างเนี่ย owner เ,เขาต้องจ่ายเงินลงมาถูกไหมครับแล้วต้องการที่จะได้อาคารได้สิ่งก่อสร้างได้อะไรก็ตามเหล่านี้ที่มันสร้าง value ครับนั้นเองนะครับเราต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าในเชิงระยะยาวด้วยนะนะครับสร้างบ้านก็ให้ลูกค้า happy ปปอยู่ได้ย,ยาวๆนะไม่ใช่แค่การลงทุนนะซึ่ง นะครับสั้นๆน,นะหรือว่าเฮ้ยทำอะไรแก้กำไรแค่นั้นเองนะครับมันจะต้องส่งผลระยะยาวด้วยซึ่งตรงนี้มันรวมถึงนะครับการที่เราจะต้องนะดูคำนึงถึงการดูแลอาคารดูแโลโรงงานดูแลสิ่งก่อสร้างนี้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องคํานึงถึงการบํารุงรักษานะครับหรือการดูแลแบบนี้นะครับ operation and maintenance นะครับ ตรงนี้สําคัญมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะพูดคุยเรื่องนี้กันอีกทีนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับซึ่งผมคิดว่ามันสําคัญนะคือสิ่งที่ต้องพูดถึงในยุคนี้เลยลนะเรียกว่าความยั่งยืนครับ sustainability นะครับจะต้องคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการออกแบบและก่อสร้างสร้างอาคารนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานอันนี้เป็นเขาเรียกว่ากีฬาเทรนเลยนะไม่ใช่ไม่กันเทรนลวเป็นเทรนหลับโลกเลย สัผมผนี่ยเทรนยุคนี้นะครับคือแนวโน้มที่ทุกคนจะต้องทำเนี่ยนะครับมี2อ,อย่าง 1. คือ AI และ 2. คือความยั่งยืน sustainability ถ้าเรายึดมั่น2อ,อย่างนี้นะธุรกิจนะครับหรือการทำงานของเราเนี่ยยังไงก็ยั่งยืนนะครับทั้งหมดนะครับก็คือ5ส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับที่เป็นแนวคิดปัชญาของ BIM หรือ Building Information Modeling ที่ถูกกล่าวขานกันว่ามันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับการทำงานนะของวงการออกแบบและก่อสร้างทั้งโลกเลยไปตลอดการนะครับ Building Information Modeling หรือ BIM นะครับปัชญามี5ข้อยึดให้ดีนะครับอะไรก็ตามนะครับที่ทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับ5ข้อนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยถือว่ายังไม่ ใช้กระบวนการทํางานไม่ใช่แนวคิดไม่ใช่ปัจจัยไม่ใช่อะไรเลยนะครับมันคือการทําโมเดลสามิติเท่านั้นเองมันคือเหมือนกับทําอะไรบางอย่างเราจะเห็นนะครับว่าปัจจุบันนี้มีการทํางานก็คือเรามี D, ใช้ทูดีใช่ไหมครับสมิตินะเราเขียนแคตคอมพิวเตอร์เอสเดดีไซน์ใช่ไหมครับเราเห็นจากการเปลี่ยนแปลงจากการเขียนมืออ่ะผมผมเท้าความก่อนนะเราเขียนมือก่อนพูดถึงแคตก็ไดเ้เราพูดถึงเขียนมือก่อนแน่นดีเนี่ยเราจะ ทำงานร่วมกันเราก็เขียนมือถูกไหมครับมีกระดาษขึ้นมาแล้วเขียนแบบนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวกลางทําให้ทุกฝ่ายทํางานร่วมกันเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อยุคๆหนึงเนี่ยมีโปรแกร,รม CAT Computer Aided Design หรือ Computer Aided Drafting เนี่ยนะครับมันทําให้การเขียนแบบเนี่ยมันเร็วขึ้นมากนะครับการแก้ไขก็ง่ายขึ้นอีกคนก็เลิกใช้การเขียนมือแล้วเข้ามาใช้การเขียนแคดซึ่งโปรแกรมที่เรานิยมแล้ว ติดปากกันเนี่ยก็คือโปรแกรมออโต c แคใช้กันทั่วโลกเลยนะครับในยุคนี้เราเรียกว่ายุคที่ว่าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยแคตเข้ามาช่วยในการทํางานแต่การเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับระหว่างการเขียนมือเนี่ยมาเป็นการเขียนแคดเนี่ยมันแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันเปลี่ยนแปลงแค่ครึ่งมือเพราะว่าการเขียนมือกับเขียนแคตเนี่ยมันคืออันเดียวกันแต่การเขียนแคดเนี่ยมันทําให้การทํางานมันเร็วขึ้นเฉยๆแต่นั่นเองสังเกตนะครับการเปลี่ยนแปลงคราวนั้นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแค่ครึ่งมือ แต่กลับกันครับในการเปลี่ยนแปลงของ BIM เนี่ย Building Information Modeling เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงปัจญยาแนวคิดทุกอย่างเลยในการทำงานมันจึงยากครับแต่นั้นเองให้ยึดหลัก5ข้อนี้ไว้นะครับแล้วเราจะทำความเข้าใจว่า BIM ม,มันคืออะไรในหัวข้อต่อไปครับ